วัสดีครับผมหนุ่ยมิวสิกแอนด์ทานครับสวัสดีครับผมไอซ์มิวสิกแอนด์ทานครับผมวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะมาจัดเซตเป็นคลิปที่2แล้วนะครับจัดเซตเอฟเฟคในดวงใจของผมเลยน้องไอซ์ก็จะพก 3-4-5 ตัวนี้ตลอดเวลานะครับวันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้โอเวอร์ไดฟ์เป็น1ตัวแล้วนะครับที่เป็นการใช้ประจำของไอซ์นะครับวันนี้ก็จะมาถึงตัว XTCO ได้แล้วนี่ดูการใช้งานต่างๆแล้วฟังเสียงด้วยนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยเสียงคลั่นแบบว่าแหบแห้งๆนะอันนี้โดนใจนี่โดนใจเลยแบบว่าแหบแสบสนิทนะครับแสบดากมากตรงนี้ครับก็คือ Plexi นะหรือPlexi Crunch ของ Nu X นี่แหละนะครับก้อนดำกับก้อนเทากับก้อนแดงนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือนี่เลยตัวพีเดอร์หรือแท่นวางมันนี่แหละนะครับ10รู9รูเสียบจ่ายไฟได้9นะครับตัวนี้เป็นของ Unicorp เหมือนเดิมนะครับเป็นทั้ง Power Supply นะครับเป็น power station ด้วยอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับก็คือเป็นตัวจ่ายไฟนั่นเองก็เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะเราก็ใช้ในการเรียงร้อยต่อกันแล้วก็สายแจ็คนี่นะครับพ่วงๆพ่วงเลยนะกีตาร์คืออะไรก็เป็นคาซูกินะครับเป็นตัวลิลิกนะครับก็เป็นพิกอัพวิกินสาร3ตัวนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเราใช้อะไรนะอยู่บ้างแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้จากคลิปที่แล้ว2ตัวนี้ก็จะเป็นอะนาล็อกนะครับอะนาล็อกดีเลย์นะครับง่ายๆแล้วก็อะนาล็อกคอร์รัสนะครับครับผมก็เป็นตัวที่แบบว่าพกติดกระเป๋าไว้แล้วเผื่อใช้หรือจะใช้ประจำก็ได้ไม่ผิดหวังแล้วก็ลำโพงใช้ของเป็นแอมโปรครับลำโพงกีตาร์ไฟฟ้านะครับหรือตู้แอมป์ไฟฟ้า40วัตต์ครับนะเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการเทสเรียงร้อยเซตอัพต่างๆวางนะตามใจชอบนะได้โอเคแล้วก็เรียงตามความงามที่เคยเรียงที่เคยใช้ประจำนะครับแต่ก่อนอื่นกด Subscribe นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราในช่อง YouTube ของเรานะครับ www.musicandthan นะครับรวมถึง IG ครับแล้วก็มีอะไรนะTikTok TikTok ด้วยหลายช่องทางมากครับตอนนี้ก็จะเจอพวกผมประจำโอเคลองไปฟังเสียงเจ้าโอไดกับเจ้าตัวคลั่น2ตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ด้วยนะอะนาล็อกด้วยเติมแต่งเสียงเข้าไปโอเคครับไปลองลุยกันเลยครับครับก็มีชุดนึงครับที่ผมพกไปตลอดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับก็จะมีเสียง XT4 นะครับโอเวอร์ไดแล้วก็มีเสียงคลั่นนะครับอีก2ตัวก็คือเป็นดีเลย์คอรัสอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงของเจ้าตัว XT โอเวอร์ไดนะครับก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับมีโทนแล้วก็มีเกนนะครับเกนเนี่ยก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะครับเราจะลองเลือกเกนน้อยดูนะครับสักประมาณหนึ่งสำหรับเสียงของเจ้าตัว TC Overdrive นะครับเราสามารถปรับเอาตามชอบตามใจชอบนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวคลั่นนะครับเสียงคลั่นเนี่ยผมตอนนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวโปรดเหมือนกันนะครับของเขาเสียงเขาจะออกเป็นซาวของทางมาแชลนะครับชัดขึ้นนะครับอ
อนข้างจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับย่านเสียงเสียงแหลมนะครับเพิ่มเสียงแหลมขึ้นมานะครับก็แล้วแต่ตามใจชอบนะครับผมผมไปปรับได้เยอะมากครับก็ปรับค่อนข้างได้กว้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัว PM นะครับตัวนี้ก็จะปรับเป็นย่านไฮนะครับออกย่านไฮแบบเสียงเสียงจะแสบนิดนึงนะครับถ้าผมใช้ผมจะใช้ประมาณโทนเนี่ยผมจะน้อยมากครับแล้วก็ตัว PM เนี่ยก็จะประมาณ1นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ power chord อะไรเยอะมากมายนะครับก็จะใช้เสียงประมาณนี้ทีนี้ผมลองผสมกับเสียงดีเลย์แล้วก็คอรัสดูนะครับผมจะเริ่มจากเสียงเจ้าตัว XTC Overdrive นะครับผสมเสียงกับดีเลย์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับแต่ละคนก็จะปรับไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองเสียงแตกแล้วก็เสียงคอรัสดูนะครับนะครับผสมเสียงกับดีเลย์กันบ้างนะครับผมพี่เสกดีกว่าต่อไปก็มาลองเสียงคลั้นผสมกับเสียงคอรัสดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของเจ้าตัว Nu X นะครับสำหรับใครที่ใช้เสียงคลั้นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์แบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปกับเจ้าตัว Nu X ทั้ง4ก้อนนี้นะครับผมสวัสดีครับ